วยไทยรายวันวันนี้นะครับผมคู่ที่2ของรายการนะครับผมเคยใช้บริการกันมาแล้ว1ครั้งนะครับผมวันนี้มาเจอกันในเมืองกรุงกันบ้างนะครับว่าผลงานเป็นไงมาดูว่าความพร้อมทั้งคู่เป็นไงบ้างครับผมสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับอ่ะผมแดงครับตัวเลยสวัสดีครับผมวิษณุพรสจต้อยแปดริ้วครับวิษณุพรสจต้อยแปดริ้วเหมือนเงินครับรักสมหมายสิทธิ์ปากพนังครับรักสมหมายสิทธิ์ปากพนังมาที่วิษณุพรกันเลยวันนี้133มาช่างครั้งแรกเท่าไหร่ครับ133โอ้133ชก132นะครับโอ้มันก็ต้องลด1ปอนด์ครับมีปัญหามั้ย1ปอนด์นี้ไม่มีครับไม่มีนะปกติเราชกเท่าไหร่ครับ128ครับ128 29ครับวันนี้ชก132โอ้โหปล่อยมาบานปล่อยมาครับเออแต่ลดนี้วันนี้ลด1ปอนด์แสดงว่าไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีครับนะครับผมได้คุมมามั้ยก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้อดข้าวให้โหยอะไรเลยไม่ครับนะครับผมซ้อมไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ค่ายสจวิชิตครับโอ้อยู่สจวิชิตมีใครช่วยบ้างไม่ซ้อมบ้างครับก็มีเพชรเมืองไทยแล้วมีเพชรลุ่งมีเทียนขาวครับครับผมซ้อมมากี่วันเนี่ย2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์เพียงพอนะครับนะครับผมไฟล่าสุดเจอใครไว้ครับรักสมหมายครับรักสมหมายนี่แหละเดือนไหนเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วโอ้โหไปเกิดอะไรขึ้นไปโดนอะไรพลาดโดนศอกโอ้พลาดโดนศอกยก3ยก3โอ้โหทำให้มันก็ไหลยาวไปเลยนะครับผมวันนี้จะพลาดไหมเนี่ยไม่ครับไม่พลาดนะรู้แล้วว่าชกมา1ครั้งเขามีจุดอ่อนตรงไหนไหมครับมีเยอะครับมีเยอะเลยเราเตรียมมาแล้วครับผมโอ้โหนะครับผมแล้วฝากแฟนมวยหน่อยวันนี้ลด1ปอนด์เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ22แล้วครับ22ปีแล้วค่าตัวแฟนล่าสุดครับ 50,000 ครับ 50,000 อ้าวฝากชาวฉะเชิงเทราช่วยเชียร์เลยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดจะทำให้เต็มที่ครับนะครับผมล้างแค้นได้ไหมได้ครับได้นะครับมั่นใจมั่นใจครับลด1ปอนด์มีปัญหาไหมไม่ครับไม่มีไปปล่อยกี่โลครับปล่อย62ครับ62กิโลกรัมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้วิศพรไปลดน้ำหนักก่อนวันนี้1ปอนด์เท่านั้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเลยเชิญเลยโอเคมาโอ้โหเรารักสมัยผ่านตั้งแต่เช้าเลยใช่ครับโอ้โหรอเขามาอยู่เขามาแล้วเขาต้องลดอีก1ปอนด์อีกครับโอ้โหอย่างนี้การพักผ่อนเขานี่น้อยแน่นอนครับเราอ่ะพร้อมจะกลับยังพร้อมเลยครับพร้อมแล้วนะนอนครับ ยังง่วงนอนอยู่เออนะครับผมวันนี้132มาเท่าไหร่ตอนเช้ามา132พอดีมาพอดีนะครับผมเจอมา1ครั้งที่ชุมพรครับที่ชุมพรโอ้โหวันนั้นช่างกิโลเขาไม่ช่างผมช่างครับเขาเหรอเขาไม่ได้ช่างแต่เราช่างครับโอ้โหแล้วเราชนะได้ครับแสดงว่าไม่หวั่นเกรงเลยจะมาน้ำหนักไหนครับผมโอ้โหวันนี้132ต้องช่างเท่ากันแล้วดีใจไหมดีใจครับดีใจนะครับเวทนี้เป็นเวทของเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับผมปกติผมก็ต่อยได้28 29โอ้ปกตินี่ก็ชกเวทพอกับเขาครับนะครับผมแล้วเราต้องทำมาเยอะไหมเนี่ยเวทนี้ก็ประมาณ4โลครับเวทนี้ยัง4โล4โลโอ้โหแล้วถ้าชก128 29กิโลอ่ะก็ไม่ทราบก็ทำได้นะแต่ทำได้โอ้โหซ้อมเขาผมมาแทนนะครับอืมเอาเรามาแทนครับโอ้เรามาแทนแล้วการเตรียมตัวรู้ตัวกี่วันเนี่ย10วันครับ10วันโอ้โหแสดงว่าซ้อมดีแน่นอนใช่ไหมอยู่ที่รินมวยไทยครับโอ้โหอยู่รินมวยไทยแน่นอนการฟิตซ้อมถึงแน่นอนครับผมมีใครช่วยพามาซ้อมบ้างครับมีเพชรไม้พี่ยองเต้มีสุตินครับอืมนะครับผม10วันสุดท้ายเร่งเลยไหมเร่งเลยครับเร่งเลยเจอมา1ครั้งแล้วรู้จุดอ่อนเขาแล้วเขาโดนอะไรแล้วเขามีอาการไม่ดีอ่ะเข่าครับโดนเข่าโอ้โหแล้วเราตัวใหญ่กว่าด้วยอย่างนี้ก็เข้าทางเลยแล้วไฟที่แล้วเขาบอกว่าโดนศอกเราจริงเหรอครับโดนนับเหรอไม่ใช่ครับไม่แตกแตกเขาแตกตรงหัวเลยครับอย่างนี้ก็แผลเดิมดิครับย้ำได้ไหมย้ำได้ย้ำแผลเก่าเลยครับนะครับผมอ่ะซ้อมมา10กว่าวันมีสะดุดบ้างไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีเลยครับมั่นใจมากๆครับผมนะครับผมอ้าวฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยเราเป็นคนที่ไหนครับระนองครับระนองอายุอะไรแล้วปีนี้19 20ยัง19ยัง20แล้วค่าตัวแฟนล่าสุดครับ 35,000 ครับ 35,000 อ่ะฝากชาวระนองช่วยเชียร์เลยครับช่วยเป็นกำลังใจผมแล้วผมจะมาทำย้ำแค้นให้ได้ครับอื้อครับย้ำแค้นให้ได้นะครับผมไปปล่อยกี่โลครับ64 65ครับโอ้ไปปล่อย64 65เขาแค่62เองครับโอ้โห
โหอย่างนี้กลางวันนี้ยิ่งกินยิ่งใหญ่ขึ้นเลยครับผมโอ้โหนะครับผมคู่นี้นะครับเจอมา1ครั้งนะครับรักสมัยชนะมาได้ที่ชุมพรวันนั้นวิศนุพรไม่ได้ช่างด้วยวันนี้ต้องมาช่าง132เท่ากันใครจะคว้าชัยเราติดตามได้เที่ยงนี้ครับ